ไม่ทราบมาจากไหนตนตนใดทุกคนครับทุกคนครับขออนุญาตนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลศรีธัญญาครับในแต่ละวันนี้ต้องมีพระอาจารย์จากวัดเขาต้องทำติดเพื่อมาเทศนาผมไม่ยากโยมญาติโยมทั้งหลายเราต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องอย่าเชื่อถือสิ่งที่มองในศรัทธาที่ดีคือความเชื่อที่ต้องประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่เชื่อเพียงสิ่งที่ไม่มีเหตุผลศรัทธาในพุทธศาสนามีสองประการหนึ่งศรัทธาในกฎแห่งกรรมคือเชื่อกรรมและผลของกรรมสองศรัทธาในปัญญาของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระรัตนตรัยคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ญาติโยมทั้งหลายขอให้ทุกท่านกล่าวตามอาตมาภาพพร้อมกันนะพุทโธเวนะโหธัมโมเวนะโหสังโฆเวนะโหพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า